คุณคงรู้จักอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำจอมเผด็จการที่เคยสังฆ่าชาวยิวเป็นจำนวนมากถึง 1.6 ล้านคนและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของอดอล์ฟฮิตเลอร์ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ชีวิตในวัยเด็กอดอล์ฟฮิตเลอร์เกิดในวันที่20เมษายนปี1889ที่ประเทศออสเตรียโดยเขาเป็นลูกคนที่4จากทั้งหมด6คนแต่ทว่าพี่ๆทั้ง3คนของเขาก็ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่วัยแบบเบาะซึ่งเมื่อฮิตเลอร์อยู่ได้3ปีครอบครัวของเขาก็ย้ายไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนีซึ่งก็มีการย้ายไปเมืองนู้นเมืองนี้อยู่หลายครั้งและเดิมทีฮิตเลอร์นั้นเป็นเด็กที่ร่าเริงทั่วๆไปเขาเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปะและเคยฝันที่จะเป็นนักบวชอีกด้วยแต่แล้วในปี1898น้องชายของฮิตเลอร์ก็ได้เสียชีวิตลงซึ่งส่งผลต่อจิตใจของฮิตเลอร์เป็นอย่างมากมันทำให้เขากลายเป็นเด็กเงียบขรึมอีกทั้งในช่วงเวลานั้นเขาก็ยังมีปัญหาเรื่องความเข้มงวดของคุณพ่อมาโดยตลอดอย่างเช่นในปี1900เขาต้องการเข้าไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมคลาสสิกเพื่อที่จบออกมาจะได้เป็นศิลปินแต่ทว่าพ่อของเขากลับส่งไปเรียนที่โรงเรียนอาชีวะนั่นจึงทำให้ฮิตเลอร์มีความคิดต่อต้านพ่อมากขึ้นเขาจึงไม่ตั้งใจเรียนและเกเรมากขึ้นจนกระทั่งพ่อของเขาเสียชีวิตไปในปี1903ฮิตเลอร์ก็ได้ลาออกจากโรงเรียนอาชีวะแห่งนี้ซึ่งการลาออกที่ว่านี้คือสิ่งที่เขาต้องการมาโดยตลอดอีกทั้งฮิตเลอร์ยังหลงไหลหนังสือที่เกี่ยวกับสงครามฝรั่งเศสปัสเซียซึ่งเขาชอบเรื่องราวประมาณนี้มาตั้งแต่เด็กจนทำให้หลายคนมองว่ามันอาจจะเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ความมหังการของเขาในอนาคตอันดับที่9ทำไมฮิตเลอร์ถึงเกลียดยิวอย่างที่เรารู้กันดีว่าฮิตเลอร์มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำให้ชาวยิวหมดไปจากโลกใบนี้ซึ่งเหตุผลที่เขาเกลียดชาวยิวนั้นก็คงไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวฮิตเลอร์เองในขณะที่คนภายนอกทำได้แค่เพียงตั้งสมมติฐานและข้อสังเกตต่างๆที่พอจะเป็นไปได้ไล่ตั้งแต่สมัยที่ฮิตเลอร์ยังเป็นเด็กเขาอยู่ในสังคมที่ล้อมล้อมไปด้วยชาวยิวมันทำให้เขารู้จักนิสัยของชาวยิวเป็นอย่างดีอีกทั้งพวกยิวยังปฏิบัติต่อเขาและแม่ไม่ดีสักเท่าไหร่นักจนกลายเป็นปมที่อยู่ในใจฮิตเลอร์มาตั้งแต่เด็กถัดมาเป็นเรื่องของการที่เยอรมนีได้พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งฮิตเลอร์เชื่อว่าชาวยิวคือต้นตอของความพ่ายแพ้จนกลายเป็นหายนะทางการเมืองและเศรษฐกิจของเยอรมนีจนทำให้ฮิตเลอร์คิดว่าชาวยิวนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือจะเป็นทฤษฎีที่มีชื่อว่ามาสเตอร์เลสที่ได้กล่าวไว้ว่าฮิตเลอร์นั้นเชื่อว่าตัวเองสืบเชื้อสายมาจากชาวอารยันซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่บริสุทธิ์มากๆและเขามองว่าชาวยิวคือขั้วตรงข้ามซึ่งก็คือความชั่วร้ายหรือผู้เชี่ยวชาญบางส่วนกล่าวว่าความเกลียดชังที่ว่านี้อาจจะเริ่มมาจากนโยบายชาตินิยมในเยอรมนีที่ฮิตเลอร์ได้ซึมซับเข้ามาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆจนมันทำให้เขามองว่ามีชาวยิวมากเกินไปในประเทศเยอรมนียิวมีบทบาทมากเกินไปยิวส่งผลต่อเศรษฐกิจในทิศทางของประเทศมากเกินไปจนทำให้เขาต้องการกำจัดชาวยิวและให้ชาวเยอรมนีแท้ๆเท่านั้นที่จะเป็นผู้ปกครองประเทศอย่างแท้จริงโดยสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีแนวคิดอื่นอีกมากมายที่มีการพูดกันในสังคมบางแนวคิดเกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อบางแนวคิดอ้างไปถึงมนุษย์ต่างดาวหรือบางแนวคิดอาจจะกล่าวว่าจริงๆแล้วตัวของฮิตเลอร์เองนั่นแหละที่เป็นยิวแต่ทว่าเขายอมรับความจริงไม่ได้ก็เลยทำให้เขายิ่งเกลียดชาวยิวมากขึ้นไปอีกอันดับที่8หนังสือไมค์คัมในเดือนพฤศจิกายนปี1923ฮิตเลอร์ล้มเหลวจากการก่อปฏิวัติในเมืองมิวนิกซึ่งมันทำให้เขาเป็นนักโทษทางการเมืองและถูกจองจำเอาไว้ที่เรือนจำแลนเบิร์กฟอร์เทสซึ่งก็ได้รับโทษจำคุกนานถึง5ปีแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วเขาถูกปล่อยตัวออกมาในเดือนธันวาคมของปี1924ซึ่งถ้าหากนับเวลาจริงๆเขาก็ถูกจำคุกเพียง9เดือนเท่านั้นโดยในระหว่างที่เขาถูกจองจำนี้เขาก็ได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่าไมค์คัมหรือที่แปลเป็นไทยว่าการต่อสู้ของข้าพเจ้ามันคือหนังสือที่เกี่ยวกับปรัชญาทางการเมืองแนวคิดและอุดมการณ์โดยได้มีการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1925ซึ่งในช่วงเวลานี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ทว่าในเวลาต่อมาเมื่อฮิตเลอร์ก้าวหน้าจะเป็นผู้นำนาซีเยอรมนีและพาประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2หนังสือที่ว่านี้ก็ถูกจับตามองและหลังจากที่สงครามจบลงมันก็กลายเป็นหนังสือต้องห้ามในเยอรมนีซึ่งตรงข้ามกับยุคปัจจุบันที่หนังสือไมค์คัมได้รับความนิยมอย่างมากบางปีเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งในหลายประเทศด้วยซ้ำไปอีกทั้งยังได้มีการแปลเป็นหลายภาษาทั่วโลกซึ่งก็รวมไปถึงภาษาไทยด้วยอันดับที่7ขอยืมเงินแน่นอนว่าแทบทุกคนต้องเคยยืมเงินของคนอื่นแต่ฮิตเลอร์เองก็เช่นเดียวกันโดยที่ในปี2010ก็ได้มีการค้นพบจดหมายฉบับหนึ่งในตลาดนัดของประเทศเยอรมนีและปรากฏว่ามันคือจดหมายที่ฮิตเลอร์เขียนขึ้นมาในเดือนกันยายนของปี1924ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาถูกคุมขังในเรือนจำแลนเบิร์กฟอร์เทสซึ่งเป็นจดหมายที่เขียนไปถึงนายยาคอบเฟอร์ลินที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดสภายในจดหมายเป็นข้อความที่ระบุถึงการขอกู้ยืมเงินเพื่อเอาไปซื้อรถลีมูซีนของเมอร์เซเดสโดยฮิตเลอร์ได้กล่าวว่าในระหว่างที่ถูกจำคุกอยู่นี้เขาไม่มีเงินก้อนโตที่จะไปซื้อรถดังนั้นจึงขอกู้ยืมเงินก่อนแล้วจะคืนให้ในภายหลังซึ่งตามกำหนดการฮิตเลอร์จะได้รับการปล่อยตัวในเดือนธันวาคมปี1924และจากนั้นก็จะมีรายได้จำนวนมหาศาลมาจากค่าหนังสือไมค์คัมแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีหลักฐานเพิ่มเติมว่าการกู้ยืมเงินที่ว่านี้สำเร็จหรือไม่แต่หลังจากที่มีการพบจดหมายก็ได้มีการพิสูจน์แล้วว่ามันคือจดหมายที่เขียนด้วยมือของฮิตเลอร์จริงๆจากนั้นก็มีการนำจดหมายนี้ไปทำสำเนาส่วนจดหมายตัวจริงนั้นก็ถูกนำขึ้นประมูลให้นักสะสมไปแล้วอันดับที่6วางยา
ในอดีตนั้นฝ่ายพันธมิตรเคยคิดแผนการที่จะเปลี่ยนฮิตเลอร์ให้กลายเป็นคนละคนโดยแผนการที่ว่านี้เริ่มจากการให้สายลับไปแทรกซึมอยู่ใกล้ๆฮิตเลอร์จากนั้นเมื่อสบโอกาสก็ให้สายลับวางยาในอาหารของฮิตเลอร์ซึ่งยาที่ว่านี้มันคือยาที่จะเปลี่ยนให้ฮิตเลอร์กลายเป็นคนที่นุ่มนวลขึ้นมีความอ่อนโยนมากขึ้นและมีความก้าวร้าวน้อยลงโดยมีเป้าหมายระยะยาวคือการให้สงครามจบไวขึ้นและส่วนผสมหลักของตัวยานั้นก็คือฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนที่มีข้อดีคือการไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติจึงทำให้คนชิมอาหารของฮิตเลอร์จับไม่ได้แต่ทว่าแผนการนี้ก็มีข้อเสียอยู่2 อย่างข้อแรกเป็นเรื่องของปฏิบัติการแทรกซึมที่ขึ้นอยู่กับสายลับว่าจะแนบเนียนมากแค่ไหนและจะหลบเลี่ยงการถูกจับได้หรือไม่และข้อที่2คือกว่าที่ยาตัวนี้จะได้ผลลัพธ์อย่างที่คาดหวังฮิตเลอร์ต้องกินมันเข้าไปอย่างสม่ำเสมอและต้องกินต่อเนื่องเป็นเวลานานมากๆซึ่งสุดท้ายแผนการที่ว่านี้ก็ล้มเหลวอันดับที่5เข้าชิงรางวัลโนเบลใครเล่าจะคิดว่าฮิตเลอร์ที่เป็นผู้นำจอมเผด็จการที่เคยสั่งให้สังหารชาวยิวไปแล้วมากมายเขาก็เคยถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลโนเบลในสาขาสันติภาพอีกด้วยโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในเดือนมกราคมปี1939เมื่อชายที่มีชื่อว่า E.G. Sibrandt ที่เป็นส.ส.ในประเทศสวีเดนได้เสนอชื่อฮิตเลอร์แก่คณะกรรมการโนเบลจนนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักซึ่งเบื้องหลังของการเสนอชื่อนี้จริงๆแล้วเป็นไปในรูปแบบของการเสียดสีการประชดประชันเนื่องจากในปี1938มีคนเสนอชื่อนายเนวิลเชมเบอร์เลนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของซึ่งการเสนอชื่อนี้เขาไม่เห็นด้วยเนื่องจากนายเนวิลเชมเบอร์เลนผู้นี้มีส่วนอย่างมากในข้อตกลงที่ทำให้เกิดการเสียสละดินแดนบางส่วนของเชโกสโลวาเกียให้แก่เยอรมนีและมันคือสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยทำให้นายอีจีซีแบรนด์รู้สึกว่าไม่ควรส่งชื่อนายเนวิลเชมเบอร์เลนในการเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแต่ในเมื่อมีคนเสนอชื่อเข้าไปเขาก็เลยประชดประชันโดยการส่งชื่อของฮิตเลอร์เข้าไปบ้างอีกครั้งในการเสนอชื่อครั้งนี้เขายังได้เขียนประชดอีกว่าฮิตเลอร์คือนักสู้เพื่อสันติภาพที่พระเจ้าประทานลงมาแต่ถึงอย่างไรก็ตามนายอีจีซีแบรนด์ก็ถูกสังคมโลกโจมตีอย่างหนักเนื่องจากสิ่งที่เขาทำนั้นมันมากเกินไปมันเป็นประเด็นอ่อนไหวมันไม่ใช่เรื่องตลกไปจนถึงการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนเผด็จการซึ่งสุดท้ายนาย EGC Bank ก็ทนกระแสสังคมไม่ไหวจนได้มีการแจ้งเรื่องในการถอดถอนชื่อของฮิตเลอร์ที่เขาเคยเสนอไปอันดับที่4มีอันทะข้างเดียวนี่คือสิ่งที่แปลกที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนโดยในวันที่22ธันวาคมปี2015มีนักประวัติศาสตร์ชาวเยอรมนีได้ค้นพบหลักฐานทางการแพทย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับฮิตเลอร์โดยได้ยืนยันว่าฮิตเลอร์นั้นมีลูกอัณฑะซ้ายเพียงข้างเดียวโดยหลักฐานที่ว่านี้ก็เป็นเอกสารทางการแพทย์ที่มาจากหอจดหมายเหตุของเรือนจำแลนเบิร์กฟอร์เทสโดยมันคือบันทึกการตรวจร่างกายในระหว่างที่ฮิตเลอร์ถูกจองจำส่วนสาเหตุที่ทำให้ฮิตเลอร์มีลูกอัณฑะข้างเดียวนั้นปัจจุบันก็ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดนักบางคนกล่าวว่าเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดหรือบางคนอาจจะกล่าวว่าเขาสูญเสียในสมัยที่เป็นทหารในสงครามโลกครั้งที่1แต่ถึงอย่างไรก็ตามการพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริงนั้นปัจจุบันทำได้อย่างยากลำบากเพราะหลังจากที่ฮิตเลอร์เสียชีวิตไปก็ไม่มีการชันสูตรพลิกศพแต่อย่างใดอันดับที่3หนวดของฮิตเลอร์นอกจากท่าทางอันดุดันของฮิตเลอร์แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นภาพติดตาผู้คนก็คือหนวดทรงแปลงสีฟันของฮิตเลอร์ซึ่งมันทำให้คนสงสัยว่ามันเป็นหนวดที่ดูตลกไม่น่าเกรงขามแล้วทำไมฮิตเลอร์ถึงเลือกไว้หนวดทรงนี้และคำตอบนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาเคยเกือบตายเพราะหนวดแบบปกติซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยที่เขาเป็นทหารในสงครามโลกครั้งที่1ในระหว่างที่เขาถูกข้าศึกโจมตีด้วยแก๊สพิษในเวลานั้นเขาต้องรีบป้องกันตัวเองด้วยการเอาหน้ากากกันแก๊สพิษมาใส่แต่ทว่าในสมัยนั้นเขาได้ไว้หนวดยาวแบบฟูลออปชั่นและหนวดที่ยาวมากเกินไปแบบนี้มันก็ทำให้เขาสวมใส่หน้ากากกันแก๊สได้ไม่สมบูรณ์มันทำให้หน้ากากไม่แนบสนิทจนมีแก๊สพิษซึมผ่านเข้ามาได้และมันก็ทำให้เขาเกือบตายและจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มันจึงทำให้เขาเปลี่ยนวิธีการไว้หนวดใหม่จนได้ออกมาเป็นหนวดทรงแปลงสีฟันอย่างที่เราคุ้นเคยกันอันดับที่2บุคคลแห่งปีในปี1938ที่เป็นช่วงเวลาก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่2ในปีนี้ถือว่าเป็นยุคทองของฮิตเลอร์มันคือยุคที่เขารุ่งเรืองอย่างแท้จริงเนื่องจากเป็นปีที่แนวคิดอิทธิพลและบทบาทของเขาได้แพร่กระจายไปในประเทศต่างๆทั่วโลกอีกทั้งในปี1938เยอรมนียังสามารถอ้างสิทธิ์ในดินแดนบางส่วนที่เป็นของเชโกสโลวาเกียได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของข้อตกลงมิวนิกและในตอนนั้นก็ไม่ใช่ว่าโลกทั้งใบจะต่อต้านเขาเนื่องจากยังมีผู้คนอีกมากมายในหลายประเทศที่ชื่นชอบแนวคิดและอุดมการณ์ของฮิตเลอร์ถึงขนาดมีการตั้งองค์กรที่มีชื่อว่า The Friend ofNew Germany และด้วยเหตุนี้ทำให้ในปี1938นิตยสารไทม์ได้ยกให้ฮิตเลอร์เป็นบุคคลแห่งปีซึ่งบทความภายในนั้นจะเป็นการบรรยายถึงชีวประวัติแนวคิดอุดมการณ์และอิทธิพลที่ฮิตเลอร์มีในช่วงเวลานั้นอันดับที่1การเสียชีวิตของฮิตเลอร์ในวันที่30เมษายนปี1945เป็นวันที่นักประวัติศาสตร์ยอมรับอย่างเป็นทางการว่านี่คือวันที่อดอล์ฟฮิตเลอร์เสียชีวิตโดยในวันนั้นทางประเทศเยอรมนีได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าเขาฆ่าตัวตายด้วยอาวุธปืนส่วนภรรยาของเขาเองก็ฆ่าตัวตายเช่นเดียวกันแต่เป็นการใช้ยาพิษไซยาไนด์ซึ่งก่อนหน้านี้ฮิตเลอร์ได้สั่งทหารเอาไว้ว่าให้เอาร่างของเขาและภรรยาไปไว้บริเวณส่วนด้านหลังของทำเนียบนายกรัฐมนตรีไรส์จากนั้นก็ให้เผาร่างของพวกเขาแล้วค่อยเอาฝังดินเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ศัตรูชิงศพของเขาไปประจานหรือทำอะไรก็ตามที่เป็นการเสื่อมเสียเกียรติ
และศักดิ์ศรีของฮิตเลอร์ซึ่งจากนั้นในเวลาต่อมาทหารโซเวียตก็ได้เข้ามาขุดกระดูกของฮิตเลอร์ไปเพื่อเอาไปฝังไว้ในที่อื่นซึ่งก็มีการขุดแล้วฝังใหม่แบบนี้อยู่หลายครั้งจนกระทั่งในปี1970ก็มีการอ้างว่านี่คือการขุดกระดูกของฮิตเลอร์ครั้งสุดท้ายเพื่อเอาไปเผาแล้วเท่ากระดูกไปโปรยแต่ถึงอย่างไรก็ตามตั้งแต่ที่มีการประกาศการเสียชีวิตเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องการเสียชีวิตของฮิตเลอร์ก็ยังมีหลายส่วนที่เป็นปัญหาค้างคาใจผู้คนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นสาเหตุการตายที่แท้จริงศพที่แท้จริงหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เนื่องจากหลักฐานในสมัยนั้นที่ว่ามีอยู่น้อยนิดแล้วปัจจุบันหลักฐานที่หลงเหลืออยู่กลับมีน้อยยิ่งกว่าและนี่จึงอาจเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมจึงมีทฤษฎีสมคบคิดที่เกี่ยวข้องกับการตายของฮิตเลอร์ออกมามากมาย